ยทำไมเดินเถียกเพียกอ่ะนี่คือเทปส่งท้ายปีที่ดีที่สุดเลยนะครับหลังจากที่เราหกระเหินตกระกำลำบากมาทั้งปีเรามาจิบชาริมลำธารกลางลำธารเลยดีกว่าดีนะพี่บรรยากาศดีแต่บรรยากาศดีเลยน้ำมันจะไม่แบบว่าลงมาเพิ่มก็ถ้ามันไหลหลากปุ๊บเราก็ไปพร้อมน้ำเลยเขาเรียกว่าไปตามน้ำไปตามน้ำเลยใช่แต่ตอนนี้ไปตามพี่ตู่กับลูกประมาณนี้ก่อนเทปส่งท้ายปีเนี่ยยังมาสายเลยเออคนนี้แต่ว่าเราอย่างนี้ทอมวิธีการเนี่ยคือถ้าเกิดเรามาก่อนเนี่ยเราได้เลือกที่นั่งก็จริงก็จริงปุ๊บแล้วก็คนที่มาสุดท้ายเนี่ยชิงช้าได้ไปง่ายเลยกับบริเวณอย่างที่พี่ว่านบอกนะครับเป็นเทปพักร้อนนะครับในช่วงสิ้นปีนะครับผมดีได้มาเจอบรรยากาศแบบนี้บ้างนะครับอยู่แต่ในเมืองนะครับซึ่งประเทศไทยนี่คือแม่งร้อนไม่พักเลยนะครับวันนี้เราก็เลยต้องมาหาเรื่องพักร้อนกันเองใช่แล้วทีมงานเรามาครบถ้วนเลยวันนี้น้ำเย็นไหมครับพี่ยอดพี่ยอดเลยพี่ยอดครับพี่ยอดโอ้ยอดดิพี่บางยอดโอ้เย็นใช้ได้นะอุ้ยโอ้ยทำไมของพี่ว่าแค่ครึ่งแข้งเองอะต้องเกือบเข่าเลยเพราะตรงนั้นเป็นร่องน้ำพอดีมั้งไม่ใช่ขาเราด้วยแหละอันนี้เป็นบริการของที่นี่อยู่แล้วหรือว่าพัดเป็นคนจัดสรรมาขึ้นมาใช่ก่อนเฮ้ยดีจังรอทั้งซีเนอรี่เนี่ยเขามีบริการเอาโต๊ะมาแช่น้ำซึ่งโต๊ะนี้นะครับจะไม่บวมไม่แตกร่อนเลยเพราะว่านี่คือไม้น้ำไม่ครับอันนี้บวมนะครับปกติน้ำมันจะขึ้นกว่านี้ไหมครับโอ้โหบูมสบายเลยเย็นโฟเลยดีเลยบ้าหรือเปล่าโรแมนติกไหมก็ดีนะคือเหมือนมาไอ้พัดมันมาทำดีส่งท้ายเนี่ยในปีนี้มันก็จะไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากเท่าไหร่เพราะว่าจะมาสบายเทปสุดท้ายเนี่ยก็เท่านั้นแล้วตลอดปีเนี่ยก็ลำบากมาด้วยกันคือตอนนี้เนี่ยนะครับคนดูครับทั้งทอมครับกับโค้งกับข้าวทุกอย่างขนมเนี่ยเทียนจะร้องขอชีวิตอยู่แล้วว่ามันละลายจะแบบว่าโอ้ปล่อยกูนะครับพี่ทอมก็จะไม่ไหวแล้วคือเมื่อกี้พัดเนี่ยส่งภาพเข้าไปในกลุ่มรวมนอนเพื่อนแล้วว่าเดี๋ยวจะมานั่งจิบชากันริมน้ำกับพี่ตู่เนี่ยได้แต่งเดฟมาเมื่อกี้ใช่ซึ่งเขาก็แจ้งในกลุ่มชัดเจนนะครับว่าให้ใส่ขาสั้นมาใช่ใช่แล้วก็นี่รองเท้าก็ลงไม่ได้อีกรองเท้าเดี๋ยวต้องวิ่งกลับไปเอารองเท้าทั้งลูกทั้งภรรยาทั้งคุณแม่มาหมดแล้วมาเล่นน้ำกันอย่างสบายอุราจนลิซ่าจะว่ายน้ำเป็นอยู่แล้วตอนนี้ซึ่งเขาก็ยังไม่มาแล้วตอนนี้พี่มะลิก็ได้บันเทิงเริงใจแล้วอันนี้ถ้าได้ยินเนี่ยไม่ใช่เสียงนกเงือกจีบกันนะครับยังไม่เข้ามาอีกยังเดินชุยแฉะอีกสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันนี้อากาศดีมากครับแต่แดดจะหมดแล้วครับเพียแล้วฟาร์มเขาปิด6โมงพี่เดี๋ยวเรามียิงธนูเป่าลูกดอกนี่ผมนั่งรอพี่จนยุงกัดเยอะจนจะเป็นไข่เลือดออกนั่งก่อนนั่งก่อนไข่ไข่นั่งเล่นไก่ก่อนอะไรเล่าไก่ยังไงเล่นทำไมไก่จ๋าสอกเขาก็กว้างใหญ่ไม่ต้องมานั่งเล่นกันในนี้เนี่ยนี่ไงเอาฟิลนี่อยากให้รู้ว่าที่นี่นะครับที่ The Scenery เขามีแบบอะไรแบบนี้ด้วยแบบจัดโต๊ะอยากให้รู้ว่ากองก็พามาที่ดีๆได้เตรียมมาให้ค่ะครับเทปส่งท้ายปลายส่งท้ายปีนี้เราก็จะจบด้วยเวลาน้ำชาที่กลางลำธารพี่ตู่ครับผมอย่างที่ปกติเราทำกันบ้างทำกันไม่ได้ครับผมแล้วพาการลำธารแล้วไงต่อทำให้พี่ตู่ดีกว่าวิธีการนี่ก็คือเรานี่คือจิ้มจุ่มอันไหนดีครับจิ้มจุ่มมาร์ชเมลโล่จิ้มจุ่มมาร์ชเมลโล่ขอเป็นผลไม้แล้วกันครับช็อกโกแลตนี่เป็นโหเตรียมตัดขาเลยเบาหวานขึ้นแน่นอนครับสปริงเกิลส์ไหมครับไม่ขอบคุณครับคือว่าไหมเอาก่อนเลยเอาเลยฝักน้ำมาสิกระดาษเราก็ไม่ใช้นะวันนี้เรามาในทีมนักโลกนักโลกถ้าคุณสังเกตเสื้อผ้าผมจะยับเป็นพิเศษวันนี้ทำไมครับไม่รีบเพราะว่าช่วงนี้เทรนด์นักโลกกำลังมาอ๋อเหรอใช้เตารีดเนี่ยก็ใช้ไฟฟ้าทรัพยากรก็ถูกใช้ไปในการทำไฟฟ้าเราก็จะไม่รีบโป่งรีบพาวเทคซีเรียสขนาดนั้นเลยใช่ปะประมาณนึงเลยครับที่ทำไมวันนี้เราถึงได้มาพักอะไรอย่างนี้เนี่ยปกติเราไม่มีเลยนะคือถ้าเอาความจริงมาพูดกันเนี่ยคือพรุ่งนี้พัดเนี่ยมีถ่ายโอเควีโกที่นี่มาที่พามาที่นี่เพื่อจะบอกคนดูว่าซีซั่นหน้าเราจะได้ทำอะไรดีๆบ้างแล้วจะไม่ต้องอนาถาอาตคาที่ต่อไปแล้วเฮ้ยว่าจริงเหรอเราจะยกระดับรายการของเราขึ้นไปข้างบนเพราะว่าซีซั่นหน้าเราใช้ชื่อว่านอนบ้านเพื่อนซีซั่น3 The Beyond ไปไกลแล้วใช่เปล่าแล้วถึงเวลาเดี๋ยวพัดก็เก็บคอนเทนต์ดีๆไว้ถ่ายกันเองหรือบางอันนะคอนเทนต์ใกล้เคียงเนี่ยเขาก็จะเอาตัดต่อของเขาออกก่อนเหมือนเราไปก๊อปเขาใช่แต่ถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดเพราะว่าเขาเป็นครีเอทีฟหลักเขาคิดมาแต่คิดมาให้เราออนทีหลังเรามีหน้าที่ทำเราก็ทำไปน้ำชาครับได้แล้วน้ำอะไร
อะไรฮะล้างปากท่อล้างปากท่อนิดนึงน้ำแรกมันยังไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ผลิตมันได้ไหมพอมาทำอะไรแบบนี้ก็ประดับเดิมอยู่เหมือนกันเดี๋ยวกินตรงนี้เสร็จเดี๋ยวเราจะให้ขึ้นไปเล่นกิจกรรมข้างบนกิจกรรมที่นี่เยอะมากที่ซีนารีเนี่ยกิจกรรมเยอะเลยอาทิเช่นยิงธนูใส่แกะที่แข็งแรงที่สุดเราเลือกป่ะหรือว่าเขาเลือกมาให้มันจะมีแกะที่เป็นตัวแบบดวงชงของมันวันนี้แล้วต้องถ้าหนีทันมันก็จะได้เป็นหัวหน้าแล้วใครยิงได้ได้อะไรยิงได้ก็คือเราเอาเนื้อมากินตอนเย็นมือข้ามวันนี้คุณรู้หรือเปล่าว่าแกะนี่เป็นโลโก้รายการเราก็จะทำร้ายแกะขนาดนั้นเลยไม่ทำร้ายนะเดี๋ยวก็เดินไปเดินชมแกะซะหน่อยนึงเมื่อกี้แต่เดินเข้ามาเนี่ยผมสูดอากาศข้างหน้าเนี่ยผมรู้สึกว่ามูลของแกะเนี่ยมันสดชื่นขี้เหรอครับใช่ใช่ใช่เราได้กลิ่นแบบธรรมชาติจังเลยมันเป็นขี้ที่แบบออร์แกนิกจริงออร์แกนิกจริงมันสัมผัสได้ในเดี๋ยวเรามีกิจกรรมยิงธนูแล้วจะไปเห็นอะไรอย่างยิงตอนมืดๆเนี่ยแล้วนอกจากยิงธนูแล้วมีอะไรอีกครับปลากระป๋องเหรอให้กูออกมาส่วนพึ่งเนี่ยมาปลากระป๋องงานกาชาดก็มีปลากระป๋องได้ของรางวัลด้วยนะกระป๋องกระป๋องมียิงปืนคือวันนี้ไปไว้ในที่ห้องหนึ่งคืนต้องแบ่งกันแข่งเกมพวกนี้ให้ใครไปเล่นให้ก็ได้หรือจะเล่นเองก็ได้ในแต่ละเกมใครชนะของทั้งหมดได้เป็นคิงของวันนี้ที่เหลือเป็นอะไรควีนเหรอมีแต่เสียแต่เสียนะเสียอย่างเดียวนะเกมนี้ให้กินกันให้หวานๆไปก่อนฮัลโหลที่เหลือโดนเหยียดระหว่างมันไม่ได้เป็นการเหยียดไว้นี่คือแบบผู้ดีอังกฤษแล้วกินอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะโดนเหยียดผู้ดีอังกฤษเขาอะบุรีก็บุรีผู้ดีกินไหมทำอะไรยากมากเลยว่าจะพูดจะจาอะไรดีเนี่ยตอนนี้อยู่ที่โซนกิจกรรมเยอะแยะเลยครับที่ The Scenery เขานะครับซึ่งเราเริ่มต้นที่การยิงธนูแบบลูกผู้ชายดีกว่าจ้าวันนี้จะเป็นกีฬาลูกผู้ชาย 4-5 กิจกรรมด้วยกันเยอะแยะเล่นเก็บคะแนนนะครับเพื่อวันนี้ใครจะได้ชัยชนะในค่ำคืนนี้ไปมาทั้งก็เกมครับผมเนี่ยจะเชี่ยวชาญเรื่องการยิงธนูมากพอสมควรเพราะว่าผมเนี่ยเติบโตมากับครอบครัวเอลฟ์เลโกลัสที่สอนผมยิงธนูมาตั้งแต่เด็กครับทำต่อให้ทำไม่ใส่แว่นด้วยเรามีทั้งหมดกี่นัดครับกี่ดอก10ดอกนะครับนับคะแนนยังไงครับพัททีละคนละกันก็ยิงเรียงมาทีอย่างเงี้ย1 2 3 1 2 3บอลลูนข้างหลังได้ยิงแล้วแตกมั้ยครับไม่น่าแตกครับใครโดนหน้าแกะเยอะสุดหน้าแกะ5คะแนนสีฟ้า3คะแนนสีดำ1คะแนนโอเคเดินทางครับไปเฮ้ย1ของพี่ตู่ครับเชิญครับพรุ่งนี้มาเล่นมั้ยไม่โดนนะครับลูกที่1ของทอมนะครับอันนี้เป็นสไตล์ Hunger Game เฮ้ยกระสอบอย่าไปนะครับผมเองครับลูกที่1ครับเข้าเป้ามั้ยไม่เข้าไปได้อยู่นะเฮ้ยเข้าแล้วเฮ้ยผมลูกเอลผมบอกแล้วเลโกลัสเกลียดเสียงของเราพัดเปลี่ยนมายิงพัดจะง่ายกว่าพี่พัดครับถ้าเกิดมันไปผ่านลูกธนูเดิมเลยได้20คะแนนว่ะครับอ๋ออูอาแชกเลยเหรอคะใช่ๆผมดูในโรบินฮูดมาเอ๊ะยิงคู่แข่งที่หัวเข่านี่ได้เท่าไหร่ครับตู่ยังไม่เข้าเป้าเลยกดดันจังอ่ะของพี่ตู่อันนี้คือกำลังสารมุงลวดอยู่แล้วฮะทักโคเชเหรออะไรนะพูดอะไรนะที่สอนอะไรนะผมขอดูคนสอนผมยิงให้โชว์ให้ดูสักลูกหนึ่งได้ไหมครับมาแก้ตัวเสียงได้ท่าได้ลูกนี้ได้แน่นอนเมื่อกี้ลองดูเฉยบางทีไอ้พวกแรงอันนี้มันดึงไม่เท่ากันไม่ชินอ
จะเชื่อใครดีล่ะทีนี้รูปสุดท้ายนะครับไปแล้วครับโอ้เฮ้ยว่านใช้ได้เว้ยพี่ว่ามาช่วยเขาหน่อยช่วยเล็งป่ะช่วยเล็งป่ะขึ้นก่อนนะครับยังไม่หมดอีกเหรไอ้ว่านดึงข้างบนอย่างเดียวข้างล่างมันไม่ต้องมาถูกูเอ๊นี่เราเล็งเกินขวาตลอดเลยนะพี่ตู่เบ้ซ้ายเหรอเบ้ขวาซ้ายตลอดเลยนี่เลยลองนี้เผื่อขวาเฮ้ยมาเผื่อขวาเฮ้ยมาหมดแล้วพอดีกว่าจริงเป็นไปดูผลงานกันนะครับตู่เข้าเยอะอยู่นะเข้าสีฟ้าแดง5คะแนนฟ้า3คะแนนดำ1คะแนนนะครับพี่ตู่นี่ก็คือไปที่ดำ1อันนี้ถือว่าให้แล้วกัน2คะแนนมันโดนขอบดำโอ้โหใจดีใจดีใจดีของทอมนี่ไปก่อนเลย5เดียว5เดียว5เดียวเฮ้ยยังไงว่าตรงกลางเลยดูแล้วจำนั้นนำไปใช้ผมบอกแล้วลูกเอลนี่ๆเออเว้ยทะลุ5 6 7นี่เก็บไปก่อน7คะแนน5คะแนนแล้วก็2คะแนนครับซึ่งเกมต่อไปที่เราจะไปเล่นกันนะครับจะเป็นเกมที่ชนะแล้วได้20คะแนนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเกมอะไรถ้าเกมแรกไม่มีความหมายมีก็จะได้ขึ้นไปเรื่อยๆคะแนนจะมีหลายเกมใช่ครับผมปลากระป๋องหมื่นคะแนนเกมถัดไปนะครับอันนี้เป็นเกมพื้นฐานเลยปลากระป๋องซึ่งเมื่อกี้เนี่ยทอมเสียเปรียบถือว่าเป็นการให้โอกาสพวกเราเพราะว่าเมื่อกี้ไม่ได้ใส่แว่นนี่น้องคิมวิ่งกลับไปเอาแว่นด้วยความรวดเร็วใส่แว่นแล้วตอนนี้ก็เรียกว่าแม่นเท่าที่จะแม่นได้เกมปลากระป๋องนี่ผมเองก็บอกเลยว่าไม่เบานะครับเพราะตอนเด็กเนี่ยฝึกที่โคชิเองผมฝึกคว้างเบสบอลมาอ๋อนั้นเนี่ยเมื่อกี้ฝึกกับเอลมาก่อนครับผมแล้วก็ไปฝึกเบสบอลครับผมพี่อยู่เผ่าไหนบ้างเนี่ยครับจริงพ่อแม่พี่เป็นอะไรก่อนนี่มีทั้งหมด2ลูกนะถ้าเกิดคุณล้มทั้งหมดเลยเนี่ยก็ตามที่พี่ตู่บอก20คะแนนก็คือมี10กระป๋องก็กระป๋องละ2คะแนนก็เป็น20คะแนนเต็มครับผมได้เลยครับบอกไว้ก่อนว่าเกมเนี้ยทั้งชีวิตผมอ่ะผมเล่นมาผมไม่เคยได้รางวัลอะไรเลยผมก็ไม่เคยจะพูดทำไมวะเอาใครก่อนอ่ะเอาเลยป่ะตัวก่อนซ้อมหมดแล้วดีโอ้9ลูก9นะครับ18พี่ทอมเชิญจ้ะพี่จะโดนเพชรเนี่ยเบี้ยวแน่เลยสี่คะแนนนะครับไปนะครับทำไมไปทางเดียวกันหมดเลยวะลูกต่อไปโดนหมดสี่คะแนนเหนือเนี่ยตอนนี้พี่ตู่20คะแนนนะครับโอ้โหเฮ้ยจริงเหรอเมื่อกี้2แล้วก็เมื่อกี้18ไงเยอะเยอะของพี่ว่านเป็น7กับ4เป็น11ไหน4ก็4อ่ะ3กระป๋องไงอ๋อ3 6ตั้ง6เนี่ย3เอ้าแพ้เฉยอันนั้นแม่งดูยากกว่าเยอะเลยนะของพี่ทอม5กับ14ตอนนี้เป็น19เอาโหลเลยเนี่ยใกล้เคียงแล้วเกมนี้ผมค็อกเทลชุดของแตกลูกละ3คะแนนโอ้เยอะเลยเดี๋ยวผมจะปาไล่ทีละลูกไม่ข้ามปั้ง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 นี่ซึ่งตอนที่สมัยเด็กเนี่ยผมฝึกกับโลแกนมาก็ค่อนข้างจะแม่นยำเหมือนกันเรื่องการใช้เข็มนะครับคุณต้องวิ่งไปปักแล้วถ้าจะฝึกกับโลแกนดูครับไปพี่ตู่ไปเอ๊ะเปิดไฟหน่อยได้ไหมฮะมืดเหลือเกินเฮ้ยผู้ฟาดแค่ทีเดียวต้องมีเสียงไอ้พัดยืนเท่าไหร่มาดิพี่ตู่เล็งลูกนั้นจะเอาลูกนั้นให้ได้ใช่ไหมใช่ไม่ใช่เล็งไปเรื่อยแล้วล่ะขอเอาลูกดอกไปเก็บในช่องเลยเขาเก็บไปเขาโอเคโอ้มันเยอะที่30กว่าคะแนนแล้วเบ๊มาเบ๊นี่ไงเอ้ยอุ้ยเบียดไปหน่อยเดียวไปเว้ยโหเอ้ยหยิบย้อยโอ้ยสองทางเดิมด้วยเบ๊เบ๊เฮ้ยมาเว้ย
คำเดิมอีกแล้วเฮ้ยโถ่เอ้ยเล่นขอบเล่นขอบเหนียวไม่เข้าสิบสองคะแนนค่ะผมไม่ต้องทำทุกอย่างให้คะแนนกลับขึ้นมานะครับได้ตัวช่วยป่ะคะแม็กผมเห็นในสายแก่ใจอ่ะพี่แม็กคนละ5แล้วกันนะครับจริงครับจริงครับนี่แต่ผมก็เต็มผมไปตัดที่มาเลแล้วผมก็บอกว่าเอาทรงที่แฮนซัมที่สุดของมาเลเฮ้ยแฮนซัมมาดีกว่าไปนะครับโอ้โหแมนมากเลยโอ้ยโดนที่เดิมเลยเออโอ้โหไม่แตกนี่พอดีเขาแตกทุกดอกเดินลูกแล้วครับครับสะพานควายต้องร้องขอชีวิตนี่ดาดออฟฟิวรี่ดาดออฟฟิวรี่เรียบโอ้โหเล่นขอบเล่นขอบว่าอะไรมาเนี่ยไอ้แม็กมีตามไว้อยู่นะเว้ยมันมีดิเอาดีๆดิเอาสักปั้งนึงเอาให้โดนท่าให้โดนท่าเดี๋ยวอันนี้ให้คนละ10นัดเหมือนกันครับจะบอกว่าสตาร์ตัวละ5คะแนนบอกว่ายิงปืนเนี่ยเป็นเกมที่ผมถนัดมากทำไมครับตอนเด็กๆเนี่ยผมมีไรเฟิลกระบอกเดียวพอทิ้งไว้ในป่าผีไรเฟิลให้ออกไปหาอาหารเองยิงไม่ได้ไม่ได้กินจริงครับคนป่ามีปืนนี่ป่ามีปืนเอาไปทุบทุบวิ่งไล่ไม่ทันด้วยทันท้ายมันต้องยัดไปยัดไปขนาดไหนยัดเข้าไปปกติเบาๆเลยใช่ไหมมันฝืดๆหน่อยนะทุ่ยโอ้ถือเสร็จวัตถุเหรอเฮ้ยเกือบผมซ้ำเองโดนเป็นไรป่ะอุ้ยต้องล้มอย่างเดียวฮะใช่อุ้ยล้มเลยตุ๊กตาเหรอนั่นแหละปวดจังวะอุ้ยเมื่อกี้ลุงนั่นก็มีแรงแล้วลุงไปทำไมของทอมมาเป็นปืนจุดสองห้อยวะทำมันเที่ยวให้ทอมมียาอะไรให้ทอมกินหน่อยไหมเขียวไปโอ้ยังหนุ่มยังแน่นโถป่ะหนุ่มโอ้ยไปเฮ้ยไปเฮ้ยพี่ตู่พี่ตู่เฮ้ยโหเฮ้ยผมซ้ำอุ้ยไม่โดนคือนึกออกเลยพระเอกช่อง7ที่วิ่งแล้วมันไม่ตายจริงๆอ่ะเพราะว่ามันยิงไม่โดนยิงยากนะในขณะเป้านี่ระยะเลือดไทยอย่างเงี้ยไม่ตายอุ้ยขวาบนไหนคิดว่ากูเล็งได้จริงๆเหรอตากูอ่ะมองอ่ะแล้วเสร็จแล้วเบ้ขวาหมดแล้วสรุปคะแนนให้หน่อยครับเดียวคนเดียว5คะแนนไม่ค่อยภูมิใจเท่าไหร่นะครับแต่ก็โอเคครับรวมคะแนนนะคะครับพี่ตู่ได้37คะแนนคือถ้าพวกเราในวัยเด็กเนี่ยสมมติว่าอยู่ในวัยที่พาผู้หญิงไปเดทใกล้เคียงกันผู้หญิงของเรา3คนจะเป็นคนที่ไม่แฮปปี้ที่สุดถ้าพาไปงานวัดของอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้ของอะไรเลยเสียตังค์อย่างเดียวเครื่องดื่มบำรุงกำลังสักขวดคิดว่านะคะ6 1 6 18 19คะแนนทันมีอีกเหรอมีเกมอีกเหรอไม่มีแล้วค่ะหมดแล้วค่ะแล้วค่ะเฮ้ยไปเตะบอลดีกว่าเดี๋ยวไปเตะบอลเออมีเตะบอลมีอะไรโน้ตเฮ้ยเตะบอลได้นะน่าจะได้ทอมนะคะได้31คะแนนค่ะ31โอ้เยอะเยอะเยอะและเกมสุดท้ายที่ตัดสินกันนะครับฟุตบอลนะครับมีมูลค่าลูกละ10,000คะแนนไปเชิญครับอ่ะคนละ3ลูกนะคะลูกล่าง5คะแนนลูกบน10คะแนนซ้อมไหมเอามาจริงแล้วไปนี่ไปอุ้ยเฮ้ยเร็วดีวะสุดท้ายแล้วนะรอเล่นอยู่เฮ้ยเร็วดีดีเอ้ยเอ้ยได้10คะแนนได้10คะแนนเร็วทำไปจอมพัดเก่งมากเลยนะจับเจอป่ะนะพัดเก่งมากจริงเหรอเตะบอลเก่งเพิ่งไปถ่ายคอนเทนต์เตะบอลมาจริงเหรอยิงเข้ายิงเข้าเลยเข้าประตูครับเฮ้ยหวานเลยหวานเลยโหท้าป่าด้วยไอ้บอลโหโหเฉียดท่ามันเอ้ย
เลยวู้ต้องบนแล้วล่ะพี่ตู่ไม่เป็นไรลูกล่างก็ยังมีสิทธิ์อยู่พี่ตู่จะพาไปเที่ยวไหมเดี๋ยวก่อนครับทำไมกูต้องเป็นคนเดียวที่ได้รับเสียงหัวเราะย้อนนี้จากมึงเออลูกบอลดิลูกบอลดิครับได้10 20 30 40 44 42โอ้โหเยอะเลยพี่ว่านได้10 22 29คะแนนครับไอ้แม็กคนเดียวเลยส่วนพี่ทอมนะคะได้10 20 30 35 39 41คะแนนค่ะโอ้โหชนะเฉยเลยชนะเฉยชนะนะคะคืนนี้ชิงทำได้อะไรอ่ะหรอชิงผู้หญิงใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนอย่าโดนกูสู้นะทอมกูสู้พากันแล้วก็เดี๋ยวเจอกันที่ปาร์ตี้ปีใหม่คืนนี้ครับโอเคเย้ถ้าสมมุติวันนี้เอาธนูเนี่ยเดี๋ยวก่อนเกมสุดท้ายนะผมชนะ 100% พี่ตู่42ไม่ใช่หรอพี่ขอบคุณนะชนะถือเลยสักอย่าง41พี่ตู่42 42ไม่ทวงแต่เมื่อกี้ก็รายการกลัวรายการมันจะไม่รันพี่คิงครับไม่ชวนข้าทาสบริวารอะไรชิมสักคำเลยต้องรอผมอิ่มก่อนครับความเชื่อนี้เมื่อไหร่มันจะหมดไปวะว่าปีใหม่เนี่ยต้องจับของขวัญคุณปัญหาเยอะไงพี่บอกว่าไม่เห็นมีใครก็มีปัญหาเลยไม่เล่นใจสักยังไม่ให้เราไม่เล่นใจสักเลยตรงเนี้ยหนุ่มมันซักแล้วแต่ตรงนี้ทำไมไม่ซักผ้าทั้งผืนวะซักเป็นมุมเหรอขอลองใส่แล้วไงอ่ะให้ลมบุดเฮ้ยเขามีกิจกรรมใหม่ล่าสุดจากพี่เชนรี่ครับให้อาหารแกะแบบไม่ต้องไปป้อนเขาจะพาไปแล้วยิงธนูด้วยมียิงธนูปากกระป๋องปืนจุกเหรอเพื่อจะหาว่าใครเป็นคิงว้าวจริงป่ะใช่อยากเล่นอ่ะมียอนยังทำซ้ำ